สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับบูเมเดลี่เชรีค่ะคลิปนี้กลับมาแต่งหน้ากันนะคะซึ่งการแต่งหน้าในวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากทอมฟอร์ดอีกแล้วนะคะช่วงนี้ทอมฟอร์ดเขาท็อปฟอร์มนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยคุณผู้ชมแล้วจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะที่บูเมจะมาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยเป็นอายแชโดว์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาที่ได้รับการรีวิวอื้ออึงจากบตบกชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษยุโรปใดๆต่างๆก็คือฮือฮาว่าเฮ้ยมันเป็นฟอร์มูล่าที่เก๋มากดีมากน่าสนใจมากแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนั่นเองนะคะมุมไปกำลังพูดถึง Eye Color Quad Cream ค่ะคือปกติแล้ว Eyeshadow ของ Tom Ford เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่า Eye Color Quad นะคะแต่ว่ารุ่นที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเขามีคำว่าครีมต่อท้ายมาด้วยรุ่นนี้เป็น Eyeshadow เนื้อครีมค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ไม่เหมือนกับ Eyeshadow ครีมเจ้าอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมที่เซตตัวได้ด้วยตัวมันเองแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สิ่งอื่นทับไม่ต้องเอาฝุ่นมาลงอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งเขาออกมาทั้งหมด3ควอดด้วยกันนะคะ3สี3สไตล์นั่นเองค่ะเดี๋ยวในคลิปนะคะมุมเมย์จะค่อยๆใช้ไปทีละอันนะคะแล้วก็อธิบายรวมถึงสวอชให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าแต่ละควอดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสีในลักษณะที่เป็นเนื้อครีมของ Tom Ford เนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองไปค่ะวันนี้ใช้เกือบครบทั้ง3ควอตเลยให้มันได้ลุคนี้ค่ะไปดูกันค่ะถ้าพูดถึงทอมฟอร์ดนะคะย้ำในทุกๆคลิปเลยค่ะว่ามิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของแสงเงาแล้วก็ความสมมาตรของใบหน้ามากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขามีแบ็คกราวนด์มาจากทางด้านของอาร์เคเต็กเจอร์นะคะก็คือด้านสถาปัตยกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแคร์มากแสงเงาหน้าสมมาตรพอดีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาอยากจะให้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ของเขานะคะสามารถสร้างลุคที่สมมาตรสมบูรณ์แบบให้กับทุกๆคนที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะคะซึ่ง Eye Color Quad Cream นะคะมิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าใช้เนื้อครีมที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยนะคะที่มี texture ที่ luxurious นะคะก็คือมีความหรูหราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันลงไปบนเปลือกตาแล้วสามารถที่จะละลายกลืนไปกับเปลือกตาของเราได้นะคะไม่ใช่เป็นครีมเหนียวๆที่จะกองอยู่บนเปลือกตาแล้วก็เวลากระพริบตาทำนู่นทำนั่นทำนี่ก็จะกลายเป็นครีมที่ตกร่องอะไรแบบเนี้ยอันนี้รับรองได้เลยนะคะว่าไม่เป็นแบบนั้นซึ่งมุมไปลองเองแล้วนะคะได้ลุคนี้ออกมาแล้วก็จริงๆแล้วใช้เวลาแต่งเนี่ยเกือบชั่วโมงนะทุกอย่างทั้งหน้าไปจนถึงเปลือกตานะคะตอนนี้เนี่ยอายแชโดว์ก็ยังไม่มีการตกร่องอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งที่กระพริบตาหยีตาไฟแรงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะและนอกเหนือจากนั้นเฉดที่เลือกมาค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันมี3ควอตด้วยกันนะคะอันนี้อันแรกนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า Tiger Eye นั่นเองค่ะ Tiger Eye นะคะก็จะเป็นสีแนวสีทองมีออกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนสีแบบซันเซ็ตนิดนึงนะในความรู้สึกของโมเมนะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตหลักที่โมเมใช้ในลุควันนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าได้กับสีผิวของสาวๆหนุ่มๆไทยนะคะเพราะว่ามันมีเบสเป็นสีออกสีทองซึ่งขึ้นกับผิวของเราซึ่งมาในเฉดค่อนข้างเหลืองถัดมานะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า Rose Topaz นั่นเองนะคะซึ่ง Rose Topaz เนี่ยจะตรงกันข้ามกับความเป็น Tiger Eye เมื่อกี้นี้เลยค่ะอันนี้จะออกแนวเป็นสีโทนสีเงินนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเฉดพิเศษอันนี้ที่มีความกลิตเตอร์มากกว่าคนอื่นใน Eye Color Quad Cream Collection นะคะก็จะเป็นสีที่มีความชิมเมอร์มากเป็นพิเศษอันนี้มุมไปใช้เป็นท็อปเปอร์ไปนะคะพาเลตนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบสีในโทนที่มันเป็นคูลโทนหน่อยนะคะอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันออกแบบทองขนาดนั้นนะคะก็น่าจะอินกับพี่คนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาจริงๆพูดถึงเป็นสิ่งสุดท้ายแต่มุมไปชอบพาเลตนี้มากที่สุดนะคะนี่คือ Smoky Quartz นั่นเองค่ะซึ่ง Smoky Quartz คุณผู้ชมค่ะอะไรเอ่ยดูก็รู้แล้วว่ามันเข้ากับเอาท์ฟิตของดิฉันมากๆจริงๆคือเป็นเฉดสีโทนแมตต์นูดไปจนถึงน้ำตาลเข้มที่สามารถใช้ได้ทุกวันบอกตรงๆว่ามุมไปมองเห็นพาเลตเนี้ยแล้วนึกถึง Coco Mirage นึกถึงพาเลตอื่นๆของ Eye Color Quartz ที่เป็นแ
บฝุ่นธรรมดาของทอมฟอร์ดที่มุมมาหยิบใช้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นสีในโทนที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ใช้ทุกวันนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างเข้มขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไม่ได้แต่งตาเข้มมากอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เข้มไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชแล้วก็ลองให้ดูทั้ง3ควอตเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะไอ้เจ้าอายคัลเลอร์ควอตครีมเนี่ยนะคะเท็กซ์เจอร์มันเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้ในคลิปเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้จะใช้ไพรเมอร์ตัวใหม่ด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือ Traceless Soft Matteprimer นะคะที่เขาเพิ่งออกมาเน้นในเรื่องของการคุมมันแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแมตต์รองพื้นติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะเนื้อเป็นอย่างไรใช้แล้วออกมาดูเป็นยังไงเดี๋ยวดูได้ในคลิปซูมอินเข้ามาใกล้ๆมาแต่งหน้ากันค่ะมาดูกันนะคะว่าการแต่งหน้าในลุคของมุมเมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะเริ่มจากสิ่งแรกที่เป็นสิ่งใหม่ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะคือ primer ตัวใหม่ล่าสุดจาก Tom Ford นั่นเองค่ะ Tom Ford Traceless Soft Matteprimer นั่นเองนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะคุ้นกับตัว Traceless Foundation ไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น primer ตัวใหม่นะคะซึ่งลักษณะของการใช้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับตัว foundation ในกลุ่มเดียวกันเลยนะคะก็คือบิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะบีบเนื้อออกมาได้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นเนาะว่าเนื้อมันเป็นลักษณะเจลๆนิดนึงนะคะหยุ่นๆแล้วก็เวลาลงเนี่ยนะคะมุมก็จะลงไม่เยอะมากเพราะว่ามันมีความค่อนข้างจะ mattifyingได้ดีเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไพรเมอร์ในลักษณะเนื้อซิลิโคนนะคะมันจะเป็นเหมือนเจลที่ช่วยในเรื่องของความแมทเราก็จะลงทั่วหน้าได้เลยถ้าเกิดรู้สึกว่าผิวของเรามันค่อนข้างมันใช่ไหมแต่ของมุมเมย์เนี่ยจะโฟกัสในบริเวณที่มีรูขุมขนเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ทีโซนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าความเงาของหน้าที่ก่อนหน้านี้มีสกินแคร์อยู่นะคะหายไปเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นลุคที่แมทเลยนะคะคือผิวจะไม่ได้เล่นแสงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะใส่แสงกับไดเมนชันเนี่ยเข้าไปโดยการใช้รองพื้นนะคะคุณสมบัติที่ทางทอมฟอร์ดเขาบอกนะคะว่าไพรเมอร์ตัวนี้สามารถช่วยเราได้นะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของการคุมมันอย่างที่สองนะคะก็คือการทนน้ำทนเหงื่อนะคะทำให้รองพื้นติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวมุมจะจับคู่กับรองพื้นตัวที่สาวผิวมันหลายๆคนอยากใช้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะว่ามันอาจจะฉ่ำไปสำหรับคุณนิดนึงหรือเปล่า Shade and Illuminate Soft Radiant Foundation นะคะเราสามารถที่จะ combine texture 2ตัวนี้เข้าด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะ primer ตัวใหม่ตัวนี้นะคะจะเข้ามาช่วยทำให้รองพื้นตัวนี้เนี่ยมันแมตต์ขึ้นนิดนึงแล้วก็เกาะติดผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับคนผิวมันนั่นเองค่ะมุมก็จะใช้รองพื้นประมาณ2ปั๊มก่อนนะคะแล้วก็สีที่ใช้ก็ยังคงเป็นเบอร์4สีฟอนโดยจะใช้แปรงตัวนี้นะคะเป็นแปรงเบอร์2ของทอมฟอร์ดนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะของผิวที่เราคอมบายน์เจ้าตัวไพรเมอร์ตัวใหม่เข้ากับ Shade and Illuminate Foundation นั่นเองเมื่อสักครู่นี้มุมมาใช้ฟองน้ำนะคะในการแทปทุกอย่างให้มันซึมเข้าผิวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้แปรงเบอร์2ของ Tom Ford ในการลงเป็นขั้นแรกนะคะเดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ต่อเลยค่ะคอนซีลเลอร์ก็ใช้เป็น Shade and Illuminate เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวมุมมาจะใช้สีเบอร์2นะคะสีเบจกับบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณอื่นๆที่อยากจะมีการพรางให้มันดูแน่นกว่านี้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวขอมุ่งไปคอนทัวร์แล้วก็เซตแป้งเขียนคิ้วแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาแต่งตาด้วย Eye Color Quad Cream กันค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ตัวหลักๆของเรานะคะที่จะมาพูดกันนั่นก็คือตัว Eye Color Quad Cream นั่นเองนะคะซึ่ง Tom Ford เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมุมมันมีทั้ง3สีเลยนะคะแต่ว่าจะขอเลือกสีที่เตะตามากที่สุดนะคะขึ้นมาลองก่อนนะคะอันนี้ก็คือสีที่ชื่อว่า Tiger Eye นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอายแชโดว์ควอตที่ไม่เหมือนกับอายแชโดว์ควอตตัวเก่าๆของทอมฟอร์ดนะคะเพราะว่าอย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่า Eye Color Quad Cream ก็คือจะเป็นลักษณะเนื้อครีมนั่นเองค่ะด้วยความที่เขาเป็นครีมนะคะเวลาเราจะใช้เขากับแปรงอะไรเนี่ยมุ้ยก็ขออนุญาตแนะนำให้ใช้กับแปรงสังเคราะห์ซึ่งแปรงของทอมฟอร์ดเองเนี่ยก็เป็นแปรงสังเคราะห์ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเขาเน้นในการที่จะไม่ใช้ขนสัตว์นะคะมันเป็นลักษณะครีม
ีมทูพาวเดอร์คุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นครีมแล้วเป็นครีมที่มีความเหนียวมีความหนึบหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่สบายผิวอย่างไรเลยนะคะคือปกติแล้วครีมอายแชโดว์เนี่ยเราจะคุ้นเคยว่ามันจะเป็นครีมใช่ไหมแล้วเราต้องมาลงอายแชโดว์เนื้อฝุ่นทับลงไปนะคะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่เราสามารถที่จะเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วก็จบในตัวเขาคนเดียวเลยนะคะแต่งเป็นลุคได้เหมือนอายแชโดว์ปกติเลยแต่ว่าจะให้ความติดทนนานมากกว่าทางทอมฟอร์ดเขามีเคลมมาว่าจะติดทนนานถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเป็นครีมที่ไม่ครีสไม่ตกร่องทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเบลนอะไรได้ง่ายมันก็คือจะเบลนเข้ากับผิวของเราได้อย่างแนบสนิทแนบเนียนมากกว่าลักษณะที่เป็นฝุ่นที่อาจจะลอยหรือว่ากองอยู่บนเปลือกตาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวโมจะใช้สีนี้ก่อนเลยนะคะที่ออกเป็นสีส้มๆเนี่ยนะคะลงไปทั่วบริเวณเปลือกตาเลยโดยใช้แปรงของทอมฟอร์ดนะคะสามารถที่จะใช้นิ้วมือในการลงก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นลักษณะเนื้อครีมเนี่ยมันก็จะเกลี่ยได้ง่ายเลยคือจากที่ลองแล้วนะคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้นิ้วมือมันจะให้ความสีชัดกว่าแน่นอนชัดกว่าการใช้แปรงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการใช้ครีมอายแชโดว์ที่พอมันอยู่บนนิ้วมือของเราแล้วเราเกลี่ยลงไปเนี่ยความร้อนบนนิ้วของเราจะทำให้ทุกอย่างเกลี่ยง่ายขึ้น1และ2ก็คือว่าได้เนื้อสีที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะข้อดีที่มุมมาเห็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือมันไม่เป็นขั้นเนาะไม่ว่าจะลงด้วยนิ้วมือหรือว่าลงด้วยแปรงที่เป็นแปรงสังเคราะห์นะคะเราจะไม่เห็นขั้นระหว่างว่าสีเริ่มตรงนี้จบที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมุมจะใช้แปรงดินสอของ Tom Ford นะคะอันนี้เป็นเบอร์14เนาะเป็น Pencil Brush นะคะแล้วก็จะใช้กับสีน้ำตาลเข้มอันนี้โอ้แตะขึ้นมาได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็จะลงเขาไปง่ายๆบริเวณขอบตานะคะเซตตัวแต่ว่าไม่ได้เซตตัวแห้งสนิทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังมีเวลาในการเกลี่ยในการเล่นกับเขานะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยว่าจะกระพริบตาจะทำอะไรนะคะสีก็ไม่ได้มีการตกร่องหรือว่าดูเป็นชั้นเป็นขั้นนะคะสีเกลี่ยง่ายมากๆเลยจะเติมสีน้ำตาลเข้มเข้าไปที่โคนขนตาล่างด้วยนะคะเดี๋ยวจะใช้นิ้วมือนะคะกับสีด้านบนตรงนี้เนาะลงไปตรงกลางนิดนึงนะคะให้มันสว่างมากขึ้นจะลงสีอันนี้นะคะด้านล่างอันนี้เลยลงไปที่บริเวณหางตาเพราะว่ามันจะเข้มกว่าอันข้างบนนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมเราก็จะลงไปเพื่อเน้นบริเวณหางตานะคะเดี๋ยวมาดู Smoky Quartz กันบ้างดีกว่านะคะว่าอันนี้เนี่ยสีเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวมุมมวย Swatch ให้ดูเลยนะคะจริงๆแล้วมุมมวยคิดว่า Quartz เนี่ยน่าจะเป็น Quartz ที่หลายๆคนน่าจะชอบแล้วน่าจะได้ใช้นะเพราะว่าสีมันออกในโทนแมทนี่คุณผู้ชมดูนะคะสีสวยมากเลย Smoky Quartz นี่มุมมวยว่าเป็น Everyday Quartz ได้เลยนะคะเดี๋ยวมุมมวยขอเติมสีของ Smoky Quartz เข้าไปนิดนึงนะคะจะใช้สีน้ำตาลอันข้างล่างนี้นะคะกับแปรงเบอร์13ของ Tom Ford นะคะใส่เข้าไปให้มันเป็น smoky eye มากขึ้นจริงๆแล้วมันใช้ผสมผสานกันได้หมดนะโอ้ยว่าพอใส่เข้าไปอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเงาแบบที่เราชอบแล้วเนอะถ้าเกิดเป็นตัว tiger eye ตัวเดียวเนี่ยโอ้ยคิดว่าสีมันค่อนข้างจะ shimmer หน่อยนะคะแล้วมันจะขาดสีแมทไปคุณก็ทราบว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตาโดยการผสม texture ของความแมท shimmer เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้มีเงาบริเวณกระบอกตาแบบนี้ก็คือคัดเบ้าแบบมุมไม่พาเพลินนั่นเองนะคะแต่งตาสายฝออย่างเราก็ต้องการเงาตรงนี้เข้าไปสีนี้สวยเลยเกลี่ยให้มันมีความฟุ้งๆขึ้นอีกนิดนึงก็เลยจะใช้อันสีน้ำตาลด้านบนอันนี้นะคะเข้ามาเกลี่ยบริเวณขอบๆให้มันจากเข้มแล้วอ่อนลงนิดนึงแล้วค่อยไปเป็นสีไฮไลท์ที่หนกคิ้วนะคะเอาจริงๆแล้วโมเมรู้สึกว่า Smoky Quartz มีความใกล้เคียงกับ Coco Mirage ที่เป็นพาเลตall time favorite ของมุมมวยมากที่สุดนะคะก็เลยเป็นสีที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้ใช้บ่อยแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็แต่งตาชิมเมอร์น้อยลงเพราะว่านอนน้อยแล้วตามันบวมแต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าการค่อยๆผสมนะคะสีแมท
สองอันนี้เข้าไปนะคะวงเว่ามันก็ทำให้ลุคเนี่ยดูสโมกกี้ดูมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นทีนี้เราจะมาดูอีกพาเลตหนึ่งกันนะคะอันนี้ชื่อว่า Rose Topaz หลายๆคนอาจจะงงกับ Rose Topaz เพราะว่าไม่มีสีไหนที่ดูเป็นสี Rose หรือว่าออกโทนชมพูเลยอันนี้ก็คือเป็นการตั้งชื่อตามสไตล์ความเป็นมิสเตอร์ฟอร์ดอะเนาะอันนี้จะออกเป็นสีโทนแบบเงินๆหน่อยแล้วเราเจอสีเฉดที่เตะตาที่สุดในเรื่องทั้งหมดนี้แหละนี่คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าอันริมนี้นะคะคือ Smoky Quartz ส่วนอันนี้คือ Rose Topaz นั่นเองนะคะสีที่เตะตามองไปที่สุดนะคะน่าจะเป็นสีที่เป็นตัวกลิตเตอร์อันนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะมี texture ที่ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นในพาเลตอื่นๆเลยนะคะจะเป็นคนที่มีกลิตเตอร์เยอะที่สุดเดี๋ยวมุมไปจะขอเอาสีนี้มาเป็นเหมือนท็อปปิ้งนะคะใช่ดิฉันใช้3ควอตรวมกันเลยอย่าไปกลัวอันนี้ใช้กดๆเอานะคะมันก็จะให้กลิตเตอร์ที่แบบชัดขึ้นมาอีกเวลนึงอะแล้วก็จะลากเข้ามาถึงหัวตาด้วยเพื่อให้มันมีความแบบชิมเมอร์เข้ามาถึงตรงนี้เลยนี่นะคะก็เป็นการใช้ผสมผสานกันไปนะคะทั้ง3ควอตเลยนะคะก็เรียกว่ามันเข้ากันได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีความแบบรู้สึกว่ามันโดดหรือว่ามันไม่เข้าพวกอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างที่โมเมสวอชให้คุณผู้ชมดูไปนะคะว่าแต่ละควอตเนี่ยมันมีสีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้แล้วแต่ลักษณะความชอบของการแต่งหน้าของคุณนะคะแต่ว่าในไหนดิฉันก็ไม่อยากแต่งแล้วล้างแล้วแต่งแล้วล้างแล้วแต่งแล้วล้างประมาณ3ทีนะคะเพราะว่ารอบดวงตาดิฉันก็มีวัยของมันประมาณนึงแล้วนะคะเราก็ต้องถนอมเขานิดนึงนะคุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเลเยอร์อยู่ด้วยกันได้แล้วก็เลเยอร์ออกมาได้สมูทมากๆด้วยนะคะซึ่งตามเคลมของทอมฟอร์ดเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะอยู่บนเปลือกตาได้ดีแล้วก็เรียบเนียนแนบสนิทไปกับผิวของเราซึ่งอันนี้มุมไม่เห็นว่าเป็นเคลมที่จริงอีกอย่างนึงที่ส่วนตัวเห็นนะคะด้วยความที่ตัวมุมไม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่แบบวัยรุ่นแล้วที่เปลือกตาเนี่ยตึงมากๆนะคะทาอะไรลงไปก็แนบกับผิวเราเนี่ยมีริ้วรอยพอสมควรด้วยความที่เราก็40กว่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอายแชโดว์เนื้อไม่ดีมันจะมีความไปกองอยู่ตามรอยพับหรือว่าริ้วรอยของเราในขณะที่สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ไปเน้นริ้วรอยให้มันดูชัดมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปว่าอายแชโดว์เนื้อครีมบางทีพอแต่งไปตอนแรกสวยแต่ว่ากระพริบตาขยับบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะตกร่องแล้วก็เห็นเป็นรอยพับแต่ว่าอันเนี้ยแต่งไปพูดไปมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังเรียบเนียนอยู่เพราะฉะนั้นตามเคลมเรื่องของการที่มันจะไม่ตกร่องแล้วก็การที่มันจะเรียบเนียนไปกับรอบดวงตาของเรานะคะมุมเมย์เห็นว่าอันนี้เนี่ยจริงมากๆเลยแล้วก็สีสวยทุกคนใช้ได้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมมุมเมย์เลือกลิปสติกจาก Private Rose Garden นะคะที่เพิ่งได้รีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะสี Rose The Malfi นั่นเองนะคะมาทาจับคู่กับลุคแต่งตาที่แต่งไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตาเราเนี่ยเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นสีปากเราก็เบาๆลงมาหน่อยซึ่งก็เรียกว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะคะให้สรุปง่ายๆเลยนะคะสำหรับ Tom Ford Eye Color Quad Cream นะคะมุมไม่คิดว่ามันเป็นสูตรใหม่ของ Tom Ford ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าเกิดถามมุมไม่เนี่ยมุมไม่ก็เป็นแฟนของ Eye Color Quad มาตลอดอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าแทบจะมีครบทุกสีเลยนะคะแต่พอเขาบอกว่ามีสูตรที่เป็นสูตรครีมสูตรแบบเนื้อครีมออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่วงเมย์ตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอเอามาลองแต่งจริงๆนะคะก็เห็นว่าตามเคลมของเขาที่เขาบอกว่ามันมีความแนบสนิทมีความอิโมเลียนนะคะก็คือมีความละลายไปกับผิวของเราแล้วก็มีความไม่ตกร่องติดทนนานอะไรต่างๆนะคะวงเมย์ก็เห็นว่าโอเคมันทำได้ตามเคลมนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกสูตรนึงที่หลายๆคนที่เป็นแฟนของผลิตภัณฑ์ Tom Ford โดยเฉพาะในกลุ่มของ Eye Makeup เนี่ยน่าจะชอบมากๆนะคะซึ่งพอลองทั้ง3สีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแอบเลือกไม่ถูกนิดนึงอะระหว่าง2สีนี้นะคะคือชอบ2สีนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นทางของเราเนาะนั่นก็คือ Tiger Eye นะคะแล้วก็ Smoky Quartz นั่นเองนะคะคือ2อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นทิศทางของเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่ในวันที่อยากจะให้ตามันชิมเมอร์หน่อยก็น่าจะลีนมาทาง Tiger Eye แต่ว่าวันไหนที่อยากจะได้ลุคที่มันดูแบบ Sophisticated หน่อยนะคะดูคลาสสิกแล้วก็ดูเป็นแบบ Smoky แบบแมตหน่อยก็คิดว่าน่าจะมาหยิบใช้เจ้าตัว Smoky Quartz นี่บ่อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ไม่ชอบแบบวอร์มโทนนะคะอย่าง Tiger Eye หรือว่า Smoky Quartz นะคะมุมไม่ก็คิดว่าน่าจะถูกใจกับตัว Rose Topaz เป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเฉดที่ค่อนข้างจะมาในโทนเทาๆหน่อยแล้วก็แน่นอน
นะคะตัว texture ที่มูมันคิดว่าแปลกจากเพื่อนนิดนึงนะคะก็คือมีความเป็น glitter มากกว่าคนอื่นนะคะก็คือเฉดสีนี้ซึ่งมีอยู่ใน rose topaz เท่านั้นนั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสไตล์ไหนมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มูลาแล้วนะคะมูมันคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็ไม่อยากให้แฟนของทอมฟอร์ดพลาดกันนั่นเองนะคะส่วนตัวไพรเมอร์อย่าง traceless soft matteprimer ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีผิวมันมากจริงๆนะมูมัยคิดว่าด้วยความที่มันสามารถจะทำให้ผิวของเราแมตต์ได้ทันทีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นคลิปเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีความกังวลเรื่องของผิวมันมากๆจริงๆแล้วอยากได้ลุคแมตต์หน่อยนะคะก็น่าจะชอบเจ้าไพรเมอร์ตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวมูมัยจะลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเอาเข้าไปบวกกับรองพื้นหลายๆตัวนะคะดูว่ามันจะให้เอฟเฟกต์เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองแต่ว่าจากที่ลองแล้วในเรื่องของการช่วยให้เมคอัพติดทนนานเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ความมันของหน้าเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปลองกันนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะช้อปออนไลน์ก็มีให้ช้อปกันทั้ง M Online Central Online Sephora แล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ Lazada Official นั่นเองค่ะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ตามช่องทางที่คุณถนัดเลยนั่นเองนะคะก็หวังว่ารีวิวนี้นะคะคงจะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเจ้า Eye Color Quad Cream สูตรใหม่ของทอมฟอร์ดเนี่ยมันดีอย่างไรนั่นเองนะคะไปลองเลือกสีกันมาแล้วก็ถ้าเกิดไปลองแล้วชอบสีไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างด้วยนั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะหน้าแน่นอีกแล้วช่วงนี้หน้าแน่นทุกวันเลย